สวัสดีครับวันนี้ภัยชามเบื้องต้นนะครับก็จะมาต่อจากข่าวที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะแนะนําวิธีการใส่สัญลักษณ์ขั้นตัวอักษรหรือว่าขั้นตัวเลขนะครับก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้ให้เราพิมพ์ n colon นะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับพิมพ์ไปอันนี้จะเป็นตัวเลขนะครับก็ให้เราใส่ขีดล่างนะครับในศูนย์ก็เหมือนหน่วยนับนะครับจากนั้นให้เรา Enter ลงมานะครับใส่ Print นะครับตัวนี้ให้เราใส่ N นะครับเสร็จแล้วก็ลองรันดูนะครับนี่ก็คือหลักนะหลักเขาจะไม่ใส่ตัวขีดล่างให้เราเลยใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เราจะมาลองทำดูตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราพิมพ์นะครับเอฟนะครับฝนทองนะครับถ้าผมเลือกผิดต้องขอโทษด้วยครับก็คือขีดเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ปีกานะครับเอ็นคอลอนนะแล้วเราก็ใส่ขีดล่างนะครับตัวนี้ให้เราลบขีดล่างออกไปก่อนนะมันจะได้แบบเห็นชัดนะครับอันนี้ลบไปแล้วแต่ว่าเราใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แทนนะครับเราใส่ตัวนี้แทนก็ให้เรารันดูนะเขาก็จะใส่ตัวนี้ให้เราเห็นไหมครับต่อไปเราก็จะนําตัวนี้นะ copy นะครับ Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl V แล้วก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นรูปนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงก็รันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการใช้คำสั่งนะครับคราวนี้เราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะขอลบตัวนี้ออกไปก่อนเราก็พิมพ์ตามนี้เลย ARSTR นะครับเท่ากับฝนทองนะครับเราพิมพ์อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพิมพ์ print นะครับ print เสร็จแล้วก็ f นะครับฝนทองนะครับใส่ปีกานะครับ colon นะมากกว่าตัวนี้ให้เราใส่ไป20หรือมากกว่าก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันตัวนี้มันก็เป็นช่องไฟนะครับช่องไฟนะครับตัวนี้จะเป็นอยู่ที่20เดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่างนะครับรันดูนะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็คือช่วงนี้ต่อไปให้เรา copy ตัวนี้ลงมานะครับ Ctrl C นะครับแล้ว Ctrl V นะครับก็ให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นน้อยกว่าแต่เขาก็จะมาอยู่ติดขอบนะครับก็ให้รันดูนี่คือการเปลี่ยนแปลงคราวนี้ให้เราคอนโทรล V อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่กึ่งกลางเลยนะครับให้เรารันดูนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ